กระบี่ผมย้อนไปอีกทีนึงต้นไม้ขนาดใหญ่เห็นว่าที่เรียกว่าต้นชกเหรอเป็นยังไงหน้าตาเกิดล้มแล้วพาดสายไฟไฟช็อตตอนแรกตกใจนึกว่าเอ็นเพนกรุงเทพนี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในเขตตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่นะค่ะเปลวไฟมันลามไปติดต้นชกขนาดใหญ่ซึ่งขึ้นอยู่ริมทางแล้วมันก็ล้มพาดใช่ไหมล้มพาดทับสายไฟจนขาดแล้วก็เกิดการช็อกค่ะเกิดการช็อตไฟลุกไหม้นะคะคนที่ใช้รถใช้ถนนแถวนั้นหวาดเสียวไปหมดเลยค่ะไฟมันลามไปที่ถนนฝั่งตรงข้ามด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปตัดกระแสไฟแล้วก็นำรถเครนขนาดใหญ่ไปรื้อต้นนี้ออกแล้วก็ไปซ่อมแซมในจุดที่เสียหายหลังจากนั้นก็จ่ายไฟได้ตามปกติค่ะนั่นละนี่ยังไม่แน่ชัดว่าต้นไม้ล้มไปช็อตหรือมันช็อตแล้วมันมาโดนต้นไม้แล้วทำให้มันไหม้แล้วก็พาดลงไปค่ะแต่น่าจะต้นไม้ล้มน่ะโอ้โห